ของแนวโน้มทองคำกันนะครับทุกวันจันทร์นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับย้อนกลับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครที่ติดตามทั้ง2คลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปประจำกับคลิปเฉพาะกิจนะครับก็จะได้ว่าทองคำเนี่ยมันเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ให้นะครับทองคำเนี่ยมันสามารถทะลุราคา 1,762 เหรียญขึ้นมาได้นะครับแน่นอนว่าเจ้าสัญญาณเทรนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันก็เลยเริ่มทำงานทำให้ทองคำเนี่ยมันรีบาวขึ้นไปได้ต่อนะครับไปสูงสุดที่ราคา 1,779 เหรียญพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ 33.32 บาทต่อดอลลาร์เช้าวันนี้ครับก็ทองคำก็ปรับตัวขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับไปทำจุดสูงสุดเนี่ยที่ราคา 1,782 เหรียญตอนนี้ค่าเงินบาทก็ปวนเปลี่ยนที่ราคา 33.37 บาทต่อดอลลาร์แล้วอาทิตย์นี้ครับจะยังไงต่อนะครับก็ทิศทางทองคำเป็นอย่างไรนะครับจะขึ้นต่อได้อีกเท่าไหร่แล้วทองคำจะย่อลงได้อีกไหมนะครับมากมายหลายคำถามที่นักลงทุนนะครับได้ฝากคำถามเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมเชื่อว่าปัจจุบันนะครับก็คงมีชาวเหวนะครับเกิดขึ้นรายใหม่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีชาวดอยรายเก่าที่ยังติดดอยอยู่นะครับที่ลุ้นให้ทองคำเนี่ยมันขึ้นไปต่อต้องมองว่าตอนนี้นะครับราคาเนี่ยมันเคลื่อนไหวตรงกลางนะครับแน่นอนว่าทั้งชาวเหวแล้วก็ชาวดอยเนี่ยนะครับก็คงกระอักกระอ่วนนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับขึ้นก็ขึ้นไม่สุดลงก็ลงไม่สุดนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยทำให้นักลงทุนหลายท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะวางแผนผิดพลาดได้ยังไงนะครับพยายามเอาแผนของอาทิตย์นี้นะครับไปปรับใช้ในพอร์ตของท่านเองนะครับเพราะว่าผมวิเคราะห์ให้แบบละเอียดเลยในอาทิตย์นี้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยกันแก้ไขพอร์ตได้นะครับใครมีปัญหาอะไรนะครับก็โทรมาปรึกษาละกันโอเคงั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมขอเริ่มคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับของวันที่16ถึง20สิงหาคม64ครับก็จะมีดังนี้ข้อที่1นะครับอาจารย์เติ้งครับขอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เวลานี้ตอนนี้นะครับทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าระยะยาวครับทองคำเนี่ยยังเป็นขาลงอยู่ออกมาทรงนี้นะครับผมบอกไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าอาทิตย์นี้ครับมันจะออกมาในรูปแบบของไซด์เวย์นะครับขึ้นไปแล้วก็ลงมาลงมาแล้วก็ขึ้นไปนะครับเคลื่อนไหวไปมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับข้อที่2จุดเปลี่ยนเทรนของขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,720 เหรียญแล้วก็จุดเปลี่ยนเทรนขาขึ้นระยะยาวครับยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมคือที่ราคา 1,830 เหรียญข้อที่3ครับกรอบทองคำในอาทิตย์นี้นะครับทองคำเนี่ยจะวิ่งในกรอบราคา 1,720 จนถึง 1,810 เหรียญนะครับกรอบในอาทิตย์นี้ครับมันจะกว้างนิดนึงนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมันออกมาทรงเป็นไซด์เวย์เนี่ยนะครับยังไม่เลือกข้างหลุดต่ำกว่าราคา 1,820 เหรียญลงไปได้นะครับก็เปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดผ่าน 1,810 เหรียญขึ้นไม่ได้สัญญาณที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับระยะยาวเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีสูงนะครับโอเคข้อที่4นะครับเป้าหมายกำไรขาขึ้นสูงสุดนะครับจะอยู่ที่ราคา 1,805 ถึง 1,810 เหรียญแล้วก็เป้าหมายกำไรขาลงต่ำสุดครับอยู่ที่ราคา 1,720 ถึง 1,725 เหรียญข้อที่5ครับสรุปให้ในช่วงแรกนี้ก่อนนะครับว่านักลงทุนนะครับสามารถเล่นได้ทั้งฝั่งซื้อแล้วก็ฝั่งขายนะครับในช่วงอาทิตย์นี้นะครับย่อลงมาก็เข้าซื้อขึ้นไปก็เปิดขายนะครับขึ้นไปก็เปิดขายลงมาย่อลงมาก็ปิดซื้อนะครับสามารถเล่นได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพราะทองคำเนี่ยเป็นไซด์เวย์ช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็เป็นช่วงที่นักลงทุนจำนวนหนึ่งเนี่ยชอบนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะ
ซื้อตอนไหนหรือขายตอนไหนเนี่ยยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาที่ราคาเดิมแต่นะครับแต่คำเตือนนะครับสำหรับชาวเหวนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับมันทะลุราคา 1,792 เหรียญได้ทองคำเนี่ยนะครับมันจะเริ่มไต่ระดับราคาเนี่ยขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือพูดง่ายว่าด่านราคา 1,792 เหรียญเนี่ยนะครับเป็นจุดสตาร์ทของทองคำเนี่ยที่จะขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งถึงประมาณ 1,830 เหรียญฉะนั้นแล้วชาวเหวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทองคำเนี่ยทะลุ 1,792 เหรียญขึ้นไปได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับก็เผามือนิดนึงนะครับถ้าเกิดท่านจะเปิดขายเซลล์ลงมาย้ำนะครับก็คือถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับมันยืนเหนือราคา 1,792 เหรียญได้นะครับก็คงไม่ยากที่ทองคำเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงระดับราคา 1,820 จนถึง 1,830 เหรียญเลยนะครับแผนการซื้อขายทองคำนะครับในรูปแบบของ Gold Spot หรือแบบ USD ต่อออนซ์นะครับในอาทิตย์นี้นะครับมีดังนี้นะภาพรวมก่อนนะครับทองคำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางแต่ว่ายังเป็นเทรนขาลงระยะยาวอยู่นะครับอาทิตย์นี้บอกแล้วว่าทองคำเนี่ยจะยังเป็นไซด์เวย์ในกรอบนะครับที่1,720ถึง1,810เหรียญสำหรับท่านนะครับที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับหรือว่าต้องการเก็งกำไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยอยู่ตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1นะครับใครรอซื้อของถูกนะครับให้รอทองคำครับย่อตัวลงมาที่ราคา1,770 1,760 1,750 แล้วก็1,740เหรียญนะครับทั้ง4จุดนี้ครับเป็นจุดเด้งรีบาวด์ข้อที่2ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอนะครับที่ราคา 1,785 เหรียญถ้าเกิดทองคำเนี่ยทะลุราคานี้ขึ้นไปได้นะครับก็ไปรอปิดกำไรเลยครับที่ราคา 1,790 ถึง 1,792 เหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา 1,792 เหรียญทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา 1,800 ถึง 1,802 เหรียญข้อที่4ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปนะครับที่ราคา 1,802 เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา 1,807 ถึง 1,809 เหรียญแล้วก็ข้อที่5ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปนะครับที่ราคา 1,808 ทะลุขึ้นไปได้ครับก็รอไปรอเป็นกำไรที่ราคา 1,815 ถึง 1,817 เหรียญข้อที่6ครับไม้สุดท้ายนะครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปที่ราคา 1,815 ถ้าเกิดทะลุขึ้นไปได้ครับก็ไปรอปิดกำไรที่ราคา 1,820 ถึง 1,822 เหรียญข้อที่7นะครับขีดเส้นตายครับให้กับชาวดอยที่ราคา 1,720 เหรียญนะครับตราบใดทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคา 1,720 เหรียญได้อยู่เนี่ยท่านยังไม่ต้องกลัวนะครับทองคำเนี่ยยังมีโอกาสขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเกมพลิกครับทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา 1,720 เหรียญลงมาได้นะครับเทรนขาลงระยะกลางเนี่ยมันจะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับลงมารอบนี้นะครับถ้าหลุดต่ำกว่า 1,720 ในอาทิตย์นี้ได้นะครับทองคำเนี่ยจะลงแบบกู่ไม่กลับเลยนะครับมีโอกาสจะได้เห็นราคาประมาณ 1,650 เหรียญเลยด้วยซ้ำนะครับนี่ก็ฝากเตือนเอาไว้สำหรับท่านที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกำไรขาลงหรือว่าติดเหวอยู่นะครับก็ให้เล่นตามแผนนี้นะครับข้อที่1นะครับตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปครับที่ราคา 1,775 เหรียญหลุดลงไปได้ครับก็ไปรอปิดกำไรที่ราคา 1,768 ถึง 1,770 เหรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปครับที่ราคา 1,768 เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา 1,760 ถึง 1,762 เหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปครับที่ราคา 1,760 เหรียญครับหลุดลงไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา 1,753 ถึง 1,755 เหรียญข้อที่4ครับ
ตั้งเปิดขายสต็อปครับที่ราคา 1,753 เหรียญหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา 1,745 ถึง 1,747 เหรียญข้อที่5ครับตั้งเปิดขายสต็อปครับที่ราคา 1,745 เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา 1,737 ถึง 1,739 เหรียญข้อที่6นะครับไม้สุดท้ายก็ตั้งเปิดขายสต็อปนะครับที่ราคา 1,737 เหรียญนะครับถ้าหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา 1,725 ถึง 1,730 เหรียญได้เลยนะครับข้อที่7นะครับขีดเส้นตายครับให้กับชาวเหว2จุดด้วยกันนะครับก็คือจุดที่ราคา 1,720 เหรียญถ้าเกิดทองคำเนี่ยยังหลุดลงต่ำกว่าราคานี้ไม่ได้นะครับเจ้าขาลงเต็มตัวเนี่ยนะครับมันยังไม่ใช่ยังไม่ทำงานนะครับต้องหลุดต่ำกว่าราคา 1,720 เหรียญลงไปให้ได้เท่านั้นทองคำเนี่ยถึงจะเริ่มเป็นขาลงเต็มตัวแต่ตอนนี้มันยังทำไม่ได้ฉะนั้นแล้วทองคำก็ยังคงเคลื่อนไหวไซด์เวย์ไปมาแบบนี้นะครับแล้วก็จุดที่2ครับก็คือที่ราคา 1,792 เหรียญ นะครับจุดเนี้ยมันเป็นดาบ2คมนะครับย้ำเลยนะครับ1792เนี่ยเป็นดาบ2คมถ้าเกิดมันยังไม่ผ่านจุดนี้นะครับทองคำเนี่ยจะยังถูกตบกลับลงมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดมันทะลุผ่านขึ้นไปได้นะครับชาวเหวเนี่ยมีโอกาสเจ็บตัวอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะลากขึ้นไปเนี่ยในระดับราคา 1,815 ถึง 1,825 เหรียญได้แบบไม่ยากนะครับสรุปคำแนะนำวันนี้ให้เลยละกันนะครับก็อาทิตย์นี้ครับทองคำเนี่ยเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมันมีทิศทางเป็นแบบไซด์เวย์นะครับมันยังไม่ชัดเจนในแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้นะครับสลับกันไปมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็คาดการนะครับว่าทองคำเนี่ยนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยคงยังไม่เลือกข้างนะครับก็คงจะยังไซด์เวย์ต่อไปจนถึงอาทิตย์หน้านะครับก็ฉะนั้นแล้วครับใครที่ชอบสไตล์แบบลงก็ซื้อขึ้นก็ขายนะครับก็ช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวกำไรได้นะครับก็ทำกำไรเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับในแต่ละไม้นะครับอย่าโลภมากนะครับมีกำไรก็ปิดไปก่อนนะครับอย่าโลภเพราะว่าทองคำเป็นไซด์เวย์เนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปไปมาๆนะครับทองคำเนี่ยเล่นรอบในช่วงนี้ได้นะครับไม่ต้องไปรอแบบกินไม้ใหญ่ๆนะครับโอเคอ้อลืมตอบคำถามนึงนะครับก็มีคนถามกันเข้ามาเยอะว่าทำไมอาจารย์เติ้งถึงไม่ทำเป็นแบบตีกรอบเห็นกราฟโชว์กราฟให้เห็นนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนละกันนะครับว่าในการตีกราฟหรือวิเคราะห์ให้เห็นกราฟเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคงไปเห็นกูรูโค้ดหรือว่านักวิเคราะห์หลายท่านเนี่ยเขาก็ทำกราฟให้เห็นนะครับตีกราฟให้เห็นก็บางคนก็ตีกรอบให้เห็นทำเป็นแนวรับแนวต้านให้เห็นนะครับของผมที่ไม่ทำเนี่ยเพราะว่าคิดว่าหลายท่านคงไปหาดูได้จากทั่วๆไปนะครับผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้สนใจกราฟหรอกสนใจแค่ว่าจุดไหนซื้อจุดไหนขายแล้วเป้าหมายกำไรเท่าไหร่จริงไหมครับท่านบางทีเนี่ยผมเชื่อว่านั่งดูกราฟเนี่ยบางคนก็ดูกราฟไม่เป็นนะครับบางคนก็ยังไม่เคยศึกษาฉะนั้นแล้วเนี่ยสู้ผมบอกไปเลยว่าจุดไหนเนี่ยควรซื้อนะครับจุดไหนควรขายเป้าหมายกำไรเท่าไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านคงชอบสไตล์แบบนี้มากกว่านะครับฉะนั้นแล้วก็ทนเห็นหน้าผมหน่อยละกันนะครับผมก็จะพยายามมาสรุปให้ในทุกๆวันจันทร์นะครับรวมถึงคลิปเฉพาะกิจเนี่ยซึ่งจะมาในช่วงของวันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามละกันนะครับโอเคจบนะครับในเรื่องของโกสปอร์ตนะมาดูในส่วนของนักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์ 96.5 กันบ้างนะครับจะมีแผนการเล่นดังนี้ข้อที่1นะครับจำเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าสำหรับทองคำแท่งออนไลน์ 96.5 เนี่ยนะครับตราบใดที่ทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคา 27,300 บาทได้อยู่นะครับทองคำเนี่ยยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นแปลว่า
ราคาทองคำครับย่อลงมานะครับก็เข้าซื้อบายได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา 27,300 บาทได้นะครับท่านต้องหยุดการไล่ซื้อทันทีข้อที่2นะครับราคาจุดเข้าซื้อทองคำแท่งนะครับเมื่อมันย่อลงมาเนี่ยให้รอเข้าซื้อที่ราคา 27,850 27,650 27,450 แล้วก็สุดท้ายครับ 27,350 นะครับทั้งหมดนี้ครับเป็นจุดที่ท่านสามารถที่จะเข้าซื้อได้นะครับข้อที่3ครับจุดสำคัญอีกจุดนึงครับของทองคำแท่งออนไลน์ 96.5 นะครับก็คือถ้าเกิดทองคำแท่งเนี่ยมันทะลุราคา 28,100 บาทขึ้นไปได้นะครับอันเนี้ยให้ท่านลองเสี่ยงเปิดซื้อบายตามขึ้นไปนะครับเพราะทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อถึงระดับราคา 28,250 ถึง 28,350 บาทต่อบาททองนะครับท่านก็สามารถทำกำไรตรงนี้ได้และเมื่อทำกำไรเสร็จแล้วให้อยู่นิ่งๆเฉยๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไล่ต่อข้อที่4นะครับส่วนคนที่ติดเหวอยู่นะครับต้องการจะเปิดขายเซลล์ลงมานะครับรอทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา 27,900 บาทลงมาให้ได้ก่อนนะครับสัญญาณเทขายเนี่ยมันถึงจะเริ่มทำงานเป้าหมายกำไรครับจะอยู่ที่ราคา 27,650ถึง 27,700 บาทข้อที่5ครับตั้งเปิดขายเซลล์เพิ่มนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา 27,700 บาทลงมาได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา 27,550 ถึง 27,600 บาทนะครับแล้วก็ข้อที่6ครับเปิดขายนะครับเซลล์มาสุดท้ายนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา 27,550 บาทลงมาได้นะครับก็ไปรอปิดกำไรที่ราคา 27,400 ถึง 27,450 บาทได้เลยนะครับก็จบนะครับสำหรับแผนการซื้อขายทองคำของทองคำแท่ง 96.5% นะครับก็คงมีแค่นี้นะครับคิดว่าในอาทิตย์นี้นะครับทองคำคงยังไม่มีอะไรหวือหวามากมายนะครับก็คงเป็นไปตามแผนที่ให้ในอาทิตย์นี้นะครับก็ขอให้นักลงทุนทองคำครับไปปรับใช้แล้วก็ลองไปแก้ไขพอร์ตดูแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับอาจารย์เติ้งนะครับสวัสดีครับ